อันนี้นะคะแอดก็จะมาสอนวิธีการใช้งานนะคะแล้วก็การเชื่อมบลูทูธตัวหูฟังบลูทูธนะคะรุ่น LP2 ค่ะที่ทำกับตัวติงพัดนะคะจะเป็นของ Lenovo ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วลองเชื่อมบลูทูธแล้วก็หาบลูทูธไม่เจอนะคะให้ลองปิดตัวบลูทูธแล้วก็เปิดใหม่ดูค่ะเอาตัวหูฟังออกมานะคะอันนี้เขาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วค่ะเป็นตัวติงพัด LP2 ค่ะชื่อบลูทูธอันนี้ก็คอนเนคเรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดเพลงดูค่ะแล้วก็สถานะแบตนะคะสถานะแบตดูได้ที่โทรศัพท์เลยค่ะข้างบนตรงนี้โทรศัพท์หูฟังนะคะอันนี้จะเป็นด้านซ้ายอันนี้จะเป็นด้านขวาค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์เขาจะอยู่ตรงช่วงบนตรงนี้นะคะให้กดแท็บค่ะอันนี้นะคะกด1ทีฝั่งซ้ายก็จะเป็นการหลุดเสียงค่ะเห็นนะคะตรงโทรศัพท์ค่ะเวลาแท็บมันก็จะหลุดเสียงอันนี้จะเป็นฝั่งขวาค่ะกดแท็บนะคะเขาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงค่ะเซ็นเซอร์เขาจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากด2ทีเขาก็จะเป็นการหยุดเพลงค่ะตอนนี้เพลงก็หยุดไปแล้วนะคะแล้วก็แท็บอีก2ทีค่ะเพลงเขาก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้แท็บ3ทีนะคะก็จะเปลี่ยนเพลงแล้วค่ะก็จะเป็นเพลงต่อไปลองแท็บอีก3ทีนะคะเวลาเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าตอนเปลี่ยนเพลงเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าแท็บแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเลยนะคะมันต้องรอสักประมาณ1วินาทีค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวฝั่งซ้ายนะคะกด2ทีเพลงก็จะเล่นเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยค่ะจะเป็นคนละฝั่งกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหยุดเพลงหรือว่าให้เขาเปิดเพลงเนี่ยค่ะก็คือสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็อันนี้จะลองแท็บ3แท็บดูนะคะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะย้อนกลับไปที่เพลงเก่านะคะถ้าเป็นฝั่งซ้ายค่ะอันนี้เดี๋ยวแอดจะลองแท็บอีก3ทีนะคะก็จะขึ้นกลับไปที่เพลงเก่านะคะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะลองโทรค่ะถ้ามีสายเข้านะคะให้กดแท็บ3แท็บค่ะก็จะเป็นการรับสายนะคะขอโทษทีค่ะ2แท็บค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นการรับสายแล้วก็วางสายก็คือกด2แท็บเหมือนกันนะคะจะได้ทางซ้ายและขวาเลยค่ะแล้วก็ตัวที่ลูกค้าซื้อไปนะคะก็จะได้เป็นสายชาร์จแล้วก็จะมีเป็นตัวคู่มือนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวยางให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่เขาจะมียางตรงหูฟังตรงนี้นะคะ